สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาเจอกับโบอีกแล้วค่ะที่ช่องพยาบาลไทยในอเมริกาหรือ Thai Nurse in USA ค่ะวันนี้เราก็มาแบบว่าโต๊ะเต็มๆของเต็มๆแบบนี้เลยค่ะคือโบอะไปเมืองไทยมา2เดือนแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือแบบว่าแจ็คแลกไปนานมากเพิ่งฟื้นค่ะแล้วก็เพิ่งได้ไปออกกำลังกายแล้วก็ได้แกะของมาเตรียมแพ็คของเก็บเข้าตู้อะไรเงี้ยก็เลยจะมาให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างเพราะมีเพื่อนๆพี่ๆถามมาว่าปีนี้เอากลับอะไรกลับมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรมาฝากเพื่อนๆพี่ๆที่อเมริกาบ้างค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเนาะเริ่มมาจากด้านซ้ายมือเลยค่ะนี่ก็จะเป็นกะปิอันนี้คือโบต้องเอากะปิมาทุกปีถ้าโบไปไทยค่ะเพราะโบติดกะปิจากไทยค่ะรสชาติมันจะต่างกันเนาะโดยเฉพาะคนที่แบบว่าติดน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ยค่ะน้ำพริกกะปิทางจันทางระยองจะหอมแล้วก็อร่อยมากค่ะอันนี้ก็คือเป็นกะปิที่ป้าได้มาจากระยองค่ะป้าก็ให้มากระปุกหนึ่งก็เลยเอามาด้วยแล้วก็จะมีพริกแห้งพริกป่นอันนี้แม่ก็คือเป็นคนตากเป็นคนแม่กับน้าเนาะน้าสาวเป็นคนช่วยกันป่นเตรียมให้ค่ะอันนี้ก็คือเอามาจากนู่นหมดเลยแล้วอันนี้ก็คือเป็นน้ำมะขามค่ะไว้สำหรับแกงส้มเพราะโบเป็นคนชอบกินแกงส้มมากๆน้ำมะขามเปียกจากไทยก็คือจะมีรสชาติแบบว่าอมเปรี้ยวอมหวานกำลังอร่อยอันนี้ก็คือน้ำปลาร้าไหมค่ะเอามา 3-4 ขวดอันนี้ก็คือเป็นหมึกปลาหมึกแห้งแล้วก็ปลาหมึก3รสที่โบสั่งมาจากพี่นิดค่ะนี่ก็คือเป็นก๋วยจั๊บเป็นของกินของใช้ทั่วไปแต่สิ่งนี้ที่โบอยากจะให้ทุกๆคนเห็นมากเลยเนาะอันนี้ก็คือความรักจากแม่นี่ขนมาจากเยอรมันเลยค่ะตัวนี้เนาะนี่3 4ถุงอันนี้ยาวมากๆเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะคือโบอ่ะช่วงหน้าหนาวอ่ะเวลานั่งทำงานกลางคืนแล้วแบบหนาวๆอ่ะโบจะรู้สึกแบบว่าอยากจะกินอะไรอุ่นๆเหมือนตอนที่อยู่เยอรมันอันนี้ก็คือที่เยอรมันมันก็จะมีแบบว่าซุปเห็ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซุปหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าเครื่องปรุงแบบสปาเกตตี้ที่โบเคยกินตั้งแต่ตอนที่โบอยู่เยอรมันอะไรเงี้ยโบก็คือแบบนึกถึงอารมณ์ประมาณนั้นแหละก็เลยเล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ก็บอกโอเคเดี๋ยวแม่จะซื้อมาให้ค่ะนี่ก็คือแบบเยอะมากๆที่เห็นนี่ไม่ใช่ถุงละอันนะคะจะแบบว่าถุงละแบบเป็น10อันคือแม่ขนมาหนักมากๆเลยค่ะเนาะก็คือแบบรักแม่มากๆคือแบบมันดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเวลาโบทำงานกลางคืนโบจะได้เอาไปฝากเพื่อนที่ทำงานด้วยเนาะแบ่งๆกันกินแล้วก็จะเป็นวุ้นเส้นเอามาบ้างค่ะไม่ได้เยอะไม่ได้ขนเยอะเนาะแล้วก็จะมีมาม่าอันนี้ก็คือของจอนค่ะจอนชอบมาม่าที่เป็นอย่างนี้เขาก็จะสามารถเอาแบบว่าไปกินที่อื่นได้ด้วยก็มีปลากระป๋องเล็กน้อยบางตัวกระยาศาสตร์มีผงชูรสมาด้วยแล้วก็มีขนมให้จอนค่ะแล้วก็มีกระยาศาสตร์อีกแบบนึงเนาะแล้วแต่ชอบเลยแต่โบเป็นคนที่ชอบกินอันนี้มากๆเลยขอทาโร่อันนี้ก็คือเผ็ดมากอันนี้ถ้าใครแบบว่ากินแบบจิบกับไวน์นะแซ่บอันนี้ก็คือเป็นของท่าสยามค่ะคือเพื่อนโบอ่ะที่เป็นคนอเมริกาเขาก็ชอบเขาบอกรสชาติมันแบบว่าเข้มข้นดีอะไรเงี้ยโบก็เอามาเผื่อเพื่อนๆด้วยค่ะมาขยับมาทางนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางที่โบอ่ะบอกจอนว่าซื้อมาฝากโบบ้างแต่ดูซื้อมาอย่างละ 3-4 อันเลยเต็มไปหมดเลยเนาะก็คือเป็นโฟมล้างหน้าโบก็ซื้อมาฝากเพื่อนที่เป็นคนจีนด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นผงขัดผิวขัดหน้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเอามาจากเมืองไทยของเราเนาะอันนี้ก็คือใส่ผมค่ะอันนี้ก็คือเป็นโบกลับมาโบต้องออกกำลังกายแล้วใช่ไหมเพราะว่าน้ำหนักขึ้นมาเยอะค่ะกลับมาน้ำหนักขึ้น5โลเลยค่ะก็เลยแบบว่าก็คือมีซื้อไอ้เพอร์พีชอันนี้มาด้วยค่ะไฟเบอร์มาจากไทยเนาะเห็นเขาว่ากินแล้วได้ผลดีอะไรเงี้ยโบก็เลยซื้อมาด้วยเพราะว่าต้องกินโปรตีนค่ะระบบขับถ่ายก็จะยากหน่อยเนาะแล้วโบก็จะซื้อของสมูทอีมาบ้างไม่ได้เยอะแต่ก็คือได้มาแบบอย่างละอัน2อันค่ะอันนี้ก็คือซื้อมาฝากเพื่อนเพื่อนพยาบาลเวลาเราทำงานอะไรเงี้ยเผื่อเราใครๆจะเป็นลมเนาะไม่พยาบาลก็คนไข้อันนี้ก็คือซื้อมาฝากจอนอันนี้ก็คือซื้อมาฝากเพื่อนที่ทำงานเขาชอบเป็นคนที่กินอะไรคล้ายๆคนไทยอะค่ะอันนี้ก็เป็นพวกมาม่าก๋วยจั๊บค่ะแล้วก็ผัดหมี่โคราชคือแลดูอาจจะแบบว่าเบสิกมากๆแต่ว่ามันเยอะมากๆเนี่ยค่ะเต็มเลยเนาะคือต้องคนที่อยู่เมืองนอกจริงๆค่ะถึงจะเข้าใจว่าเวลาที่เราขนมาแล้วเราขนมาได้แล้วเวลาที่เราไม่ต้องไปซื้อเขากินอ่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่ดีว่าเออเรามีแล้วเราอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ต้องเป็นคนที่อยู่เมืองนอกถึงจะเข้าใจเนาะโอเคโบก็มีมาฝากแค่นี้ค่ะวันนี้ไม่เยอะเนาะเดี๋ยวต่อไปโบจะลงคลิปให้บ่อยขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าโบทำงานน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้ทำงานโอเวอร์ไทม์มากก็คือจะมีเวลามาอัดคลิปให้เพื่อนๆพี่ได้ฟังกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องพยาบาลแล้วก็พยาบาลที่เป็นคอนแทรคอะไรเงี้ยค่ะโอเคสวัสดีค่ะโบกลับมาแล้วค่ะหลังจากที่ไปอยู่เมืองไทย2เดือนบ๊ายบายค่ะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ